วันนี้เราจะทำโดนัทเป็นไส้ช็อกโกแลตลาวาเมนูนี้น่ารักมากเป็นไส้ลาวาเยิ้มๆแบบที่ทุกคนขอกันเข้ามาเลยขั้นตอนแรกมาทำตัวแป้งโดนัทรอบนี้เราจะใช้เป็นรสช็อกโกแลตพอได้แป้งแล้วก็มาทำไส้ลาวากันต่อเวลาเล่นขายของที่เป็นช็อกโกแลตแต่ละทีคืออยากกินมากหลังกล้องก็คือเสบียงเพียบไปหมดอย่างวันนี้หลังกล้องก็จะมีของโปรดเป็นกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเป็นแบรนด์มากินกล้วยบอกเลยว่าโคตรอร่อยเป็นกล้วยตากลูกใหญ่ๆเนื้อหนึบๆแล้วมันเป็นกล้วยสายใหญ่เว้ยคือตอนกินอะเต็มปากเต็มคำมากแล้วช็อกโกแลตที่เคลือบมาก็คือทั้งหนาทั้งอร่อยรสชาติดีมากก็แบบหนามากก็คือแบบรอบนี้สั่งมา2รสอีกรสนึงก็จะเป็นรสโอริโอนี่เคลือบโอริโอมาทางโรงงานเลยปะเนี่ยดูความหนึบความหนาดีโคตรจะดีกลับมาที่ช็อกโกแลตลาวาของปอมบ้างเทลงไปเลยรอบนี้เราผสมไว้นิดเดียวก็เลยขอใส่ไส้อย่างอื่นปนไปด้วยแล้วก็ตบๆน้องให้เป็นรูปกลมๆขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งหน้าแล้วนะโรยผงช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยใส่สตรอเบอรี่ฟีดได้ลงไปนิดหน่อยโรยคอนเฟกต์ลงไปด้วยนี่มันเครื่องโดนัทจริงปะเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะมาบีไส้น้องโดนัทให้ดูกันน่ากินมากแต่ว่าไปกินกล้วยเคลือบ